บอสเหมือนรีเซิร์ฟใหม่แล้วสัตว์อะไรเกิดเต็มเลยบอสเกิดมาเจอจิงโจ้เจอหมาอะไรอยู่เต็มบ้านเลยเนี่ยจริงอ่ะดีเยี่ยมเราต้องการปรับเลเวลเนี่ยแสดงว่าถ้ามันเริ่มหินรีป่ะแร่รีไหมแร่ยังไม่แน่ใจแต่สัตว์อะเต็มบ้านเลยไม่จะว่าไปตอนนั้นเสร็จเราก็ยังไม่ได้เช็คเลยชั้นสองชั้นสามเป็นไรบ้างโดเนทอ๋ออันนี้โดเนทแล้วได้อันนั้นแบบว่าแต่อันเปล่าบ้าเคยมาโดเนทหรือยังยังโอ้ยจ้าเดี๋ยวว่าเฮ้ยโอ้ถ้าเป็นปลาโดเนทแล้วมันก็จะเข้าในอะควาเรียมนี้เอ้ยดีอยู่นะดีอยู่นะดีอยู่ดีเลยแหละเอาปลามาดูเนียนได้วันนี้ก็พวกผีเสื้อดีเลยโอ้สวยละเหมือนว่ามันดิ้งเราออกไปแล้วคนนั้นมันหายไปแล้วอะคนไหนผู้หญิงคนนั้นน่ะอ๋อเหรอคืออุปกรณ์ที่เราซื้อไว้หายหมดเลยอ่ะอ้าวกับแล้วทีเนี้ยถ้าวันต่อมาต้องรดน้ำเราไม่มีที่รดให้แล้วอ้าวโอ้พระเจ้าละโอ้พระเจ้าคงต้องรอเขากลับมาใหม่ต้องรอกลับมาใช่โอ้มันเกิดกันลืมล่ำเลยโอ้โหชีสเมเกอร์ได้ชีสเมเกอร์มาว่ะลูกปิ้นโอ้แต่เราเสียเงินซื้อเมล็ดพวกนี้ไป 50,000 บาทซึ่งกลับมาก็รีเหมือนกัน 50,000 เราก็ไม่ได้เสียเงินตรงนั้นไปเฮ้เฮ้เงินใช้ก็ซื้อแล้วก็ปลูกแล้วก็ออกแล้วไหนก็นอนข้ามวันเฮ้นาดีวันนั้นผมเริ่มง่วงแล้วอาจจะอธิบายไม่ค่อยเข้าใจนะครับคือเกมมันจะเซฟทุกครั้งที่เรานอนครับแล้วผมกับเพื่อนผมเนี่ยนอนครั้งแรกไปในวันที่14พอขึ้นวันที่15มีคนขายต้นไม้มาเพื่อนผมก็ไปซื้อต้นไม้กับที่รดน้ำแล้วก็ต้นไม้ไปปลูกหลังจากปลูกเสร็จเพื่อนผมก็หลุดออกจากเกมไปครับผมก็เลยไปนอนเพื่อเซฟวันทีนี้เนี่ยตัวเกมมันไม่ได้เซฟการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนผมเพราะเพื่อนผมไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟตอนนั้นด้วยครับพอเพื่อนผมกลับมาอีกครั้งในวันที่16เกมมันก็เลยไปดึงข้อมูลของเพื่อนในวันที่14มาแทนครับมันเลยเหมือนเป็นช่องโหว่ให้แบบเพื่อนผมคิดเรื่องการทำของขึ้นมาได้อะไรแบบนั้นครับแต่สุดท้ายเราไม่ได้ทำกันนะครับโอ้เดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงไว้ทำก่อสร้างได้แล้วโอเคดีนะโอเคเข้าใโอเค make sense อยู่วะนี่ก็สร้างอะไรง่ายขึ้นเยอะอยู่อะไรอ่ะเนี่ยมันมีที่แบบที่ขนดินเหรอวะรถเขียนจบวันนี้พอก่อนไหมเหรอวะช้าหรอกได้ แล้วปู่จะไปนอนไหมเนี่ยน่าจะไปล้างหน้าล้างตาแล้วแบบเตรียมรีเซ็ตบ้านดูก่อนว่าจะยังไงถ้านอนหลับก็คงนอนช่างอยู่ในบ้านด้วยไม่เอาไว้ในบ้านแล้วกันนะบ้านกล่องไปใช่ไหมได้
ดว่าพอนอนเพื่อนนอนไปกันไปถ้าอย่างนั้นนอนงั้นก็ถือว่าจบเนาะใครมาต่อไป